สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับผมเป็นอินโทรนะครับแล้วก็ท่อนอินทรูนะครับของเพลงตัวจริงของเธอนะครับของพี่จักรชวินนะครับเพลงนี้นะครับผมท่อนอินโทรเนี่ยจะมีคอร์ดอยู่3คอร์ดนะครับหลักๆก็จะมีคอร์ด A sus2 นะฮะแล้วก็ A augmented sus2 นะครับแล้วก็คอร์ด E นะครับเดี๋ยวเรามาดูท่อนอินโทรก่อนนะครับอินโทรเราจะเริ่มที่ A สัก2ก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับนิ้วชี้นะครับกดสายที่4เฟสที่2นะครับนิ้วกลางกดสายที่3เฟสที่2ส่วนมือขวานะครับนิ้วโป้งดีดเบสสาย5นะครับแล้วก็มาดีดสาย4นะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับมือขวานะครับดีดสาย2ครับนิ้วชี้ดีดสาย3นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นคอร์ด A augmented sus2 นะครับเราจะขยับมือซ้ายนะครับเปลี่ยนนิ้วชี้เป็นนิ้วนางมากดสายที่4เฟสที่3ส่วนนิ้วกลางยังกดค้างอยู่นะครับที่เฟสที่2สาย3นะฮะมือขวาครับเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ดีดพร้อมกันนะครับสาย5กับ4นะครับแล้วก็นิ้วกลางดีดสาย3นิ้วนางนะครับดีดสาย1นิ้วกลางดีดสาย2ไปนะครับกลับมาที่ A sus2 ใหม่นะครับเล่นเหมือนเดิมครับเหมือน A sus2 ห้องที่คอร์ดแรกนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนนะครับเป็น A augmented sus2 นะฮะแต่คอร์ดตรงนี้นะครับผมในห้องนี้นะครับคอร์ด A augmented sus2 เนี่ยจะมีสาย1นะครับที่มีเทคนิคนะครับนิดหนึ่งนะครับก็แน่นอนครับเราเป็นสายคู่ก่อนแล้วก็นิ้วนางดีดสาย1แต่ว่าสาย1เราจะใช้นิ้วชี้มือซ้ายครับกดก่อนนะฮะกดเฟสที่1ไว้นะฮะแล้วมือขวาก็ดีดแล้วก็เกี่ยวสาย1ด้วยนิ้วชี้นะครับการเกี่ยวแบบนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆครับเป็น pull off นะครับออกแรงกดก่อนนะฮะแล้วก็ดึงสายคือเกี่ยวสายลงด้วยนิ้วชี้มือซ้ายนะแบบนี้นะครับเนี่ยดูใหม่นะฮะแล้วก็กลับมาที่ A sus2 ใหม่แล้วก็กลับไปที่ A augmented sus2 แล้วก็จบที่คอร์ด E นะครับดีดสาย6 4 3 2 1แล้วสุดท้ายนะครับจบที่ harmonic เฟสที่5สาย2 1นะครับสาย2แล้วก็สาย1เดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นท่อนอินทูนะครับท่อนอินทูนี้นะครับจะมีคอร์ดอยู่2คอร์ดเหมือนกันนะครับคือ A sus2 แล้วก็ A augmented sus2 นะครับทีนี้ A sus2 เนี่ยจะกดตรงนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมจะใช้เทคนิคนะครับคือดีดเบสด้วยนิ้วโป้งมือขวานะครับแล้วจากนั้นผมจะใช้เป็นการรวบนิ้วด้วยมือขวานะครับคือนิ้วโป้ชี้กลางนางเนี่ยจะดีดลงมาถัดสายลงมานะครับสาย4 3 2 1เนี่ยนะครับให้เป็นลักษณะนี้ครับนะครับแต่มือข้างซ้ายนะครับตรงนี้เราต้องกดนิ้วชี้ที่สาย1เฟส1ด้วยนะครับลองฟังนะครับนะครับมันเหมือนเราดีด4สายนะครับ4 3 2 1ด้วยความเร็วนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็เกี่ยวสายหนึ่งด้วยนิ้วชี้ออกนะครับแล้วก็มากดนิ้วก้อยนะครับที่สายที่2เฟสที่3แล้วดีดครับนะครับนะครับแล้วก็มาจบที่เบสนะครับแล้วก็จากนั้นมาดีดสาย4นะครับ
ล้วก็ดีดสายที่1นะครับเป็นสายเปิดนะครับเอานิ้วชี้มือซ้ายยกขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแฮมเมอร์ออนนิ้วชี้ลงไปนะครับเฟด1แล้วก็เกี่ยวออกด้วยนิ้วชี้นะฮะแล้วก็ดีดสาย2แล้วก็ดีดสาย3แล้วก็ดีดสาย4นะครับมือขวานะฮะสไลด์มาเฟดที่3แล้วก็ดีดสไลด์ไปเฟดที่5นะครับแล้วก็กลับมากดนิ้วชี้ที่เฟดที่3นะครับสาย4ดีดฮะแล้วก็เกี่ยวนิ้วชี้ออกนะครับสาย4ฮะแล้วก็มากดนิ้วที่สายที่4เฟดที่2พร้อมกับดีดเบสนะครับดีดสาย5กับ4พร้อมกันตอนจบแนะนำนะครับเพลงตัวจริงของเธอนะครับก็ให้เพื่อนลองไปฝึกกันดูนะครับผมเพลงนี้ก็มีคอร์ดที่น่าสนใจเลยนะครับทั้งอินโทรหรือทั้งในเพลงก็แล้วแต่นะครับสำหรับคลิปหน้ามีคลิปเพลงอะไรมาสอนก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับ